ได้จริงๆว่ะเพลงมันมาแล้วอ่ะไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยจังหวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนู่นอ้าวเขาดับเพลงแล้วอะทำไงบ๊ายบายบ๊ายบายจบแล้วนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมอร์นิ่งและสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็อิ่มหนำสำราญเนาะกับวันหยุด5วันนะจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเอามาอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้นู่นนะก่อนจะหยุดสงกรานต์5วันนะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับตัวแรกซิงเกอร์พักดีนะพักสวยมากนะครับ AAI เนี่ยก็มองตัวรีเจ็คแท่งนี้เนาะแล้วก็หลุดลงเรียบร้อยแล้วนะครับหมดรอบแล้วนะอาจจะต้องรอรอบถัดไปนะ TOA ยังสวยงามนะครับ Depend โอเคนะพักไม่ได้แย่อะไร ACC พักตัวนะครับ TNP พักตัวนะสวยใช้ได้นะครับ TKC ก็ยังอยู่ในโซนเดิมนะครับ AS AS เนี่ยนับ1 2 3รอดูวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดยังไม่ไปไหนก็เช็คบินได้เลยนะสต็อปลอส6บาทครับ SCGP พักตัวใช้ได้นะครับ Jmart โอเคตระกูล J พักตัวดีครับ Inset โอเคครับ NSL ยังอยู่ในโซนบนนะแล้วก็นี่ที่ ACC นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครรีบมากนะครับสต็อปลอสอยู่ที่ 4.84 แต่ถ้าเกิดใครไม่รีบนะปันผลก็มี 7% นะ 7.4 ด้วยไม่ใช่7ธรรมดานะแล้วถ้าเกิดใครแบบกลางๆนะตีขึ้นตีลงได้ก็ stop loss 4.70 นะครับต่อด้วย Cinex Cinex พักดีครับ Sepe สวยโอเค Qcon ไม่มีปัญหาครับ JMT สวยครับอมตะก็สวยเอาอมตะนี่เดี๋ยวรอสวนอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ BTG โอเคตอนนี้ปิดเต็มแท่งนะครับก็ไม่แต่ว่าไม่ได้ดูแย่อะไรเนาะสต็อปลอสจริงๆเอาไว้ที่ 22.5 ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอการดึงนะครับวันนี้ต้องดึงนะสำหรับ BTG ถ้าไม่ดึงนะครับมันจะร่วงเลยโอเคครับก่อนจะไปดูหุ้นนะฮะผมขอพาเพื่อนๆดูดัชนีก่อนตรงนี้ที่เราพูดเอาไว้ก่อนที่จะหยุดสงกรานต์นะครับผมขอให้เขาพักตัวโซน1403ถึง1410แต่ถ้าออกหน้านี้นะครับแปลว่ายืนไม่ได้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้มองว่าเป็นการไหลลงนะฮะไม่ได้มองเป็นการพักตัวด้วยนะถ้าเป็นการพักก็จะพักเพื่อลงครับจะเป็นการพักโซนล่างก็คือจะเป็นการพักอยู่โซนประมาณ1395แล้วก็ค่อยๆซึมลงเรื่อยๆโดยที่แนวรับ 1-2 สัปดาห์นี้นะครับผมให้อยู่ที่1370นะครับถ้าเกิดใครจะเล่นนะครับตัว TFX ให้มองช็อตเอาไว้ก่อนนะตัว S50 น่าจะหน้าตาเหมือนกันนะเป๊ะนะครับก็ให้มองช็อตเอาไว้ได้เลยนะครับ follow trend ที่เป็นขาลงในระยะสั้นๆได้นะอ่ะเดี๋ยวผมพาอัปเดตหุ้นของวันนี้นะครับวันที่17เมษายนปี2567ขณะที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับผมยังอยู่ในช่วงของวันสงกรานต์อยู่นะคือวันที่15เมษายนเวลา 21:36 นนะครับมาวันนี้มีเยอะหน่อยเนาะก็เ
เรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกที่ต้องระวังนะครับนั่นก็คือ iLink เพราะว่าตัวนี้ถือว่าจบเทรนจบรอบแล้วนะถ้ารอบไหนจะมาใหม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยสัญญามันจะมาแน่ๆนะครับ Beyond เช่นกันอันนี้จบรอบไปแล้วนะครับจบก่อนสงกรานต์ด้วยก็ระมัดระวังด้วยมารีไม่ใช่ว่าแย่นะฮะพูดตรงๆนะมารียังทรงมีลุ้นแต่อยากให้เฝ้าระวังนิดนึงถ้าหลุด 11.7 ต้องรีบถอยนะครับ MBK เนี่ยเตือนมานานแล้วนะก็ซึมเป็นลักษณะของการซึมแล้วก็ลงต่อนะครับผมว่าแนวรับนู่นแหละ 15.5 ORN ก็หลุดแนวรับเรียบร้อยแล้วก็เป็นการซึมเพื่อลงต่อสัญญาณกับตัวยังไม่เกิดนะครับ SC SC ในคลื่นใหญ่ต้องพูดกันตรงๆนะครับเป็นขาขึ้นครับใครที่รันมาและต้นทุนถูกเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับแต่สำหรับใครที่กะมาเล่นสั้นๆนะครับตรงนี้ต้องถอยแล้วนะต้องถอยตั้งแต่ rejection ข้างบนแล้วแล้วตรงนี้ก็เป็น evening star เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเป็นการเปิดเทรนขาลงแบบเบาๆก่อนนะเพราะว่าสัญญาณการกลับตัวมันยังไม่ชัดเจนกลับตัวลงนะฮะสัญญาณการกลับตัวลงยังไม่ชัดเจนนะครับสวัสดีอันนี้จบเกมแน่นอนจบรอบสั้นนะครับใครที่อยากเล่นต้องรอรอบถัดไปเช่นกันครับMTC จริงๆ MTC มีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้ด้วยนะก็จบรอบไปพร้อมกันกับตัวสวัสดนะครับมาสเตอร์ก็เป็นลักษณะของการซึมลงเรื่อยๆถึงจะมี rejection จาก1 2 3 4 5 5แท่งแล้วใช่ไหม1 2 3 4 4แท่งไม่ไปก็พอแล้วครับไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้มันหลุด stop loss ที่ 62.75 ก็ได้ตอนนี้ถอยก่อนได้เลยครับไททันวอเตอร์นะฮะTTW ก็ร่วงลงต่อครับเป็นลักษณะของการซึมเพื่อลงต่อหลังจ่ายปันผลมาก็ซึมลงเลยนะฮะผมมองนู่นแหละแนวรับประมาณ 8.4-8.5 แล้วก็พลัสจบรอบสั้นอีกแล้วคือแต่ก็พูดยากเนาะเพราะว่าพลัสจบรอบสั้นเมื่อไหร่แรงฮึดมันมาทันทีเลยนะครับเช่นรอบที่แล้วที่บอกว่าจบรอบสั้นนะวันที่1เดือนเมษายนนะครับแล้วแรงฮึดมันก็กลับมาทันทีตอนนี้ก็ฝากดูหน่อยแล้วกันนะครับ stop loss อยู่ที่8บาทถ้วนครับต่อด้วยตัวแบมอันนี้เป็นหุ้นที่ต้องเฝ้าแล้วนะตอนนี้ถือว่าการพักตัวเนี่ยเริ่มแปลกๆและมองเป็นการสะสมได้เลยนะครับถ้าเกิดการสะสมอยู่ในโซนนี้จริงๆเนี่ยราคาก็ยังไม่ถือว่าแรงมากนะฮะ stop loss จะอยู่ที่9.7 ถ้าหลุดต้องถอยนะครับอย่ารอนะเพราะว่าหลุดมีโอกาสดึงลงแบบ9บาท8บาท50ได้เลยนะแล้วก็บ้านปูนะมีโอกาสเป็นต้นเทรนย้ำอีกนิดนึงนะครับต้นเทรนแบบโคตรต้นเทรนได้นะครับแต่เงื่อนไขนะมันต้องมีนะฮะเงื่อนไขคือต้องยืน 5.85 ให้ได้ก่อนถ้ายืนไม่ได้จ่อยแน่นอนนะครับแล้วก็จะกลับไปฟอร์มตัวประมาณ5.4 stop loss 5.25 นะฮะ CKP เนี่ยแบบสะสมแปลกๆอ่ะฝากเฝ้าดูหน่อยแล้วกันนะครับ stop loss อยู่ที่ 4.06 จริงๆนะฮะใครที่อยากจะรอเล่นรอบจริงๆเนี่ยให้ไปรอที่แถวๆ 4.08 4.10 แบบนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไล่ราคาแถวนี้เนาะแต่จริงๆนะพูดจริงก็มันไม่ได้ถือว่าต่างกันมากนะฮะเพราะว่าสเปดมันต่ำมากครับ2สตางค์แค่นั้นเองกับราคาปัจจุบันที่ 4.16 ต่อด้วยตัว KKP นะครับเป็นโซนสะสมที่เอามาฝากวันนี้พูดตรงๆว่าเป็นโซนสะสมแปลกๆเอามาฝากเพื่อนๆช่วยเฝ้านะครับ KP stop loss อยู่ที่ 50.75 แล้วก็ KTB อ้าวมาแล้วนะ KTB สุดท้ายกลับมายืนได้นะฮะอาจจะมีการย่อก็จะเป็นการย่อเพื่อไปต่อแล้วนะครับ stop loss จะอยู่ที่16.3 นะฮะแล้วก็ LH จะเป็นภาพของ KTB เลยนะครับเป็นลักษณะของการยืนได้ในโซน 7.55 แล้วก็ย่อลงมาต่อตรงนี้มองเป็นโซนแนวรับทั้งหมดเลยนะครับจะเล่นตรงไหนก็ได้แล้วก็วาง stop loss ที่ 7.25 ผมมองขึ้นนะฮะแนวต้านอยู่ที่ 8.10 ถึง 8.20 ครับแล้วก็ตัวโอสถสภานะครับการกลับตัวให้เห็นอย่างชัดเจนเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะฮะแต่ฝากเฝ้านิดนึงเพราะว่ามีอารมณ์ของการสะสมได้นะครับ stop loss จะอยู่ที่ 19.90 นะครับแล้วก็ PSP อันนี้ฝากฝังเลยนะฝากฝังเลยถ้าถามว่าชุดในการสะสมตัวไหนที่ไล่มาเนี่ยตัวไหนที่ดีที่สุดตัวนั้นคือ PSP นะครับ stop loss อยู่ที่ 5.55
ห้ามหลุดถ้าหลุดเนี่ยไม่ขำนะฮะลงไปสะสมต่อแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ผมว่าน่าจะยาวนะครับอาจจะไปนู่นแหละ8บาทเป็นไปได้นะครับแล้วก็คิวเฮ้าส์นะครับจริงๆคิวเฮ้าส์เนี่ยเป็นหุ้นที่ผมให้การบ้าน VP ตั้งแต่โน้นนะรุ่น3นี่แหละนะครับแต่ว่าให้ไปสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งสัญญาณการกลับตัวอะไรไม่มีนะฮะพูดกันตรงๆเนาะตอนที่ให้ไปไม่มีสัญญาณการกลับตัวแต่ว่ามันอยู่ในโซนแบบใกล้แนวรับมากนะครับก็แนวรับที่ผมให้ก็อยู่ที่ประมาณน่าจะ 2.16 แถวๆนี้นะครับ 2.16 2.18 ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 2.3 แล้วแต่ในราคาปัจจุบันเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นย่อยต้องบอกอย่างนี้นะที่เอามาให้ดูในรายการเนี่ยเป็นการกลับตัวขึ้นย่อยและหุ้น QS เป็นหุ้นที่ใหญ่มากๆนะครับแนวต้านของเขารอบใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 2.48 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาเล่นรอบนี้นะครับวางสตอปที่ 2.20 ไปเลยนะแล้วก็ลุ้นลันไปข้างบนเลยครับ 2.48 หุ้น Q-House นะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จ่ายเป็นผลดีครับอยู่ที่ 6.52% ต่อปีเพราะฉะนั้นผมว่าไม่น่าห่วงติดก็ไม่น่าห่วงปันผล 6% นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าด้วยแล้วก็ฝากดูหน่อยนะครับซิงเกิลเนื่องจากวันที่11นะครับปิดค่อนข้างสวยก็คือปิดที่11บาทเลยนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 10.80 นะครับแล้วก็ TPS นะอันนี้ไม่ต้องไล่ราคานะครับรอแถว 4.5 น่าจะได้ของนะรอมันย่อแล้วค่อยไปต่อครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนั่นก็คือ TTBตัวนี้สัญญาณกับตัวยังไม่ชัดเจนนะครับรอสะสมได้ครับสต็อปลอสอยู่ที่ 1.80 แนวต้าน 1.92 โอเคนะครับจบไปแล้วกับหุ้นติดสแกนของวันนี้ใครได้การบ้านไปเฝ้านะเทรดได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนู้นแหละค้างมานานละเดี๋ยวเรามาไล่ตอบกันในคลิปนี้เลยนะครับ JTS กับตัวหรือยังโอ้มันจะกลับเหรอฮะมันผมยังไม่เห็นกราฟนะผมเดาว่ายังไม่กลับนะครับJTS เนี่ยยังไม่กลับครับเป็นลักษณะของการเด้งเพื่อลงต่อครับกระโน้มโปรเอ็นค่ะ 1.97 หน้าเข้ายังนะโปรเอ็นถ้าจริงๆยังไม่น่าเข้านะครับแต่ถ้าจะเล่นจริงๆก็สต็อปลอส 1.76 ซึ่งลึกพอสมควรนะฮะแฮปปี้สงกรานต์โอเคครับร็อกเทคนะครับถือระยะยาวได้ไหมมองเป็นกรอบ6เดือนแล้วกันเนาะไม่ต้องถือยาวมากนะครับแต่ทุนถือว่าโอเคอยู่นะฮะ65ตังค์แจ๊สพักตัวแบบนี้รับได้ไหมแจ๊สเนี่ยผมก็เคยกล่าวเอาไว้แล้วนะว่ามันดูยากนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์โดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นหุ้นตัวอื่นนะพูดตรงๆว่าเล่นได้ครับสต็อปลอสอยู่ที่ 2.60 แต่นี่คือแจ๊สนะแจ๊สเป็นหุ้นที่ลบล้างทุกทฤษฎีเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวไว้นิดนึงแล้วกันนะฮะขอ TTB หน่อย TTB จัดให้แล้วนะครับอยากให้อาจารย์เพื่อช่วยวิเคราะห์แซดอุ๊ยเขาหลุดสมาชิกแล้วเหรอแล้วจริงๆเพื่อนท่านนี้นะครับเขาถามมาในกลุ่มสมาชิกโดยที่จริงๆอ่ะผมตอบไปแล้วผมก็ให้ลิงก์เข้าไปแล้วนะเนี่ยผมให้ลิงก์ไปแล้วในวันที่ผมให้ลิงก์เนี่ยตัวสถานะสมาชิกเขายังอยู่อยู่เลยนะครับที่ไอวิเคราะห์ SAT อยู่ในกลุ่มเมกะเทรนด์ยอดขายเติบโตอันนี้ผมทำเป็นคลิปตอบไว้แล้วเนาะก็ลองไปดูในตัวสมาชิกแล้วกันนะครับขอแนะนำเมฟจะถึง34ไหมเมฟโอ้มันใกล้มากอีกช่องเดียวก็ถึงแล้วคิดว่าถึงนะครับอาจจะไปถึงนู่นแหละ36นู่นแหละนะฮะสวัสดีอาจารย์พี่น้องเวลาเขย่ามาขอเลขเด็ด3ตัวโอเคเฮ้ยวันนี้หวยมันก็ออกไปแล้วสิเนาะสำหรับเพื่อนๆคือหวยออกแล้วนะครับแต่สำหรับผมนี่ผมยังไม่รู้ว่ามันออกอะไรนะฮะนะ XPG KTB ถ้าซื้อหลัง XD น่าซื้อไหมเข้าราคาไหน KTB มันจะ XD ป่ะ XD วันที่17โอ้80ตังเลยอะฮะโอ้ my god หลุดโลว่ะขอวิเคราะห์ใหม่ได้ไหมนะคือ XD มาเนี่ยลบ80ตังค์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ16อ๋อไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดฟอร์มฐานกันใหม่
นะฟอร์มทันกันใหม่มาลุ้นดูดีกว่าว่าวันนี้มันจะหลุด 15.4 หรือเปล่านะครับถ้าหลุดก็มองว่าไม่น่าสนใจแล้วแต่ถ้าไม่หลุด 15.4 ผมคิดว่าตามได้นะครับส่วน XPG XPG นี้ไม่มี XD ยังไม่มี XD นะครับก็ลองดูกันไปนะครับแต่ว่าถ้าส่งคลื่นชุดนี้นะครับถ้าอยากเล่นก็ stop loss ที่ 1.32 TACC ถือยาวได้ไหมคะแล้วแต่ต้นทุนครับถ้าต้นทุนดีก็ถือได้ต้นทุนวันนี้นะสมมติว่าเข้าวันนี้เลยนะครับจะมีปันผลอยู่ 7% กว่าๆผมคิดว่าไม่ได้แรงนะราคาไม่ได้ถือว่าแรงมากนะครับแล้วสเปรดมันยังต่ำอยู่ผมไปลุ้นนู่นแหละ5บาทกว่าให้สเปรดมันแบบช่องละ5สตางค์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับรบกวนขอแนวโน้ม IIG และจุด stop loss 10บาทได้เปล่าครับระยะสั้น stop loss 10บาทได้ครับผมส่วนแนวโน้มนะฮะเป็นลักษณะของการเด้งเพื่อลงต่อนะครับโอเคอ่ะจบแล้วผมน่าจะตอบให้ทุกคำถามนะฮะอ่ะส่วน Z นี่เดี๋ยวดูให้นิดนึงแล้วกันนะครับส่วนตัวข้อมูลเชิงลึกนี่ผมตอบไปหมดแล้วนะฮะ Z ทรงกราฟนี่พูดตรงว่าไม่ค่อยสวยคิดว่าหลุดแน่นอนนะครับน่าจะหลุด16.4หลุดแน่นอนครับแล้วก็พอหลุด 16.4 เนี่ยน่าจะไปกองที่ 15.7 แล้วก็ 13.8เพราะฉะนั้นในระยะสั้นยังไม่น่าสนใจนะครับให้ไปรอแถวๆแนวรับน่าจะดีกว่าครับโอเคครับจบลงไปแล้วนะฮะก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดสมัครไว้นะจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีอะไรข้อมูลหุ้นแบบอัปเดตใหม่ๆเรียวๆนะฮะข้อมูลเชิงพื้นฐานเชิงเทคนิคผมสรุปรวบรวมให้ในกลุ่มสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้วมีค่าสมัครเพียงเดือนละ300บาทอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับแต่นะถ้าคิดว่ามันไม่คุ้มครับก็ค่อยยกเลิกในเดือนที่2แล้วกันครับแต่ถ้าเกิดมองว่าเฮ้ยมันคุ้มมากๆเลยแล้วอยากได้อัปเดตข้อมูลแบบรายวันเลยก็สามารถที่จะกดสมัครต่อได้นะครับสำหรับในคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย